ดูนะครับว่าทางแดนนี่บิลนี่จากคามารูนนะครับผิวมืดเลยทีเดียวแล้วเป็นการป้องกันแชมป์โลกนะครับในรุ่นจูเนียร์เวนเทเวทนะครับซึ่งแดนนี่บิลนี่เคยชนะเด่นเมืองสุรินทร์ที่ปากน้ำมานะครับนกหวีดนั้นได้ชื่อว่าจอมเตะครับมาแดนนี่บิลก็เตะเป็นไงครับลายนิ่มติดตามชมให้ดีครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่เป็นนักมวยที่ครบเครื่องนะครับแดนนี่บิลดูฮะไม่ใช่เตะบอลเก่งอย่างเดียวนะคามารูนนี่คุณทรงชัยครับไทยก็ไม่ใช่ย่อยมาวันนี้ทางแดนนี่บิลนี่มาเตะด้วยนะครับมาเตะกับนกหวีดด้วยนะครับเลยนะฮะอย่างที่ท่านพลเอกวิมลวงศ์วานิชท่านผู้บัญชาการกองทัพบกนะฮะท่านมีคำปรารภมาว่ามวยใหญ่นี่พวกเราต้องอนุรักษ์กันไว้นะฮะเพราะว่าถ้าจะหมดไปอย่างนกหวีดเนี่ยอดีตเป็นยอดมวยคนหนึ่งของประเทศไทยแต่หยุดไปนะฮะไปต่อยต่างประเทศอยู่ตลอดเพราะในประเทศไทยตัวใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีนะฮะคุณสมมาตรฉะนั้นวันนี้นกหวีดก็คงจะไม่สบายนักแล้วครับต้องจับตาดูฮะสำหรับเด็กหนุ่มอย่างแดนนี่บิลนี่ถือว่าสุดยอดของฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้ฮะคุณสุขชัยครับทำไมเขาถึงยืนมวยวางมวยและการ์ดมวยทำไมเขาการ์ดได้แน่นหนาขนาดนี้ครับดูการต่อยแล้วไม่แปลกใจที่เขาสามารถที่เด็กเกอร์ไม่สู้เขานะแล้วเป็นนักมวยที่สุดยอดของฝรั่งเศสในขณะนี้แล้วเขามาเตะมวยเงินแสนของเราอ่ะเด่นเมืองสุรินเนี่ยเตะโอ้โหต้องเชื่อนะฮะลีลาครับรู้เรื่องเลยโอ้โหดูเป็นมวยเป็นกีฬานะฮะกีฬาวันนี้เราต้องตัดสินกันอย่างนั้นเอาละครับสนุกแล้วครับเอาละครับอื้อหือเอาโอ้ยนี่คือธรรมชาติของมวยไทยนะครับจับแล้วเราต้องเททิ้งเลยนะครับเททิ้งแล้วแหมมีสายไปด้วยฮะแม่วันนี้ผมว่าคุณสงชัยประกบคู่นี้แล้วแฟนๆนี่ชอบมากเลยนะครับเห็นเนื้อตัวก็รู้แล้วครับแดนนี่บิลนี่ลายนี้ดำจะเป็นดำดิ้นหรือดำดังเดี๋ยวก็รู้แล้วครับแม่คุณสมมาตรนี่นกหวีดทำท่าจะหนักใจเหมือนกันนะครับแดนนี่บิลนี่ไม่ใช่มีแต่วงนอกนะครับเดี๋ยวเราดูเข่าในนะเป็นมวยเข่าในที่ใช้ได้เลยนะมีทุกลูกครับเป็นมวยที่ครบเครื่องมวยไทยจริงๆครับแล้วแข้งซ้ายของแกนี่ก็ทำงานตลอดเวลาครับดูแววตาเนี่ยคุณชาญชัยดูแววโดนแข้งขวาของนกหวีดเดี๋ยวดูตามเตะซ้ายไปทีนึงมาไม่กลัวนักมวยไทยเลยนะครับเป็นฝ่ายเดินด้วยนะครับเลยไม่มีการเกรงศักดิ์ศรีนกหวีดเลยครับนี่แหละครับเป็นจะเป็นมรดกตกทอดมานะฮะเพราะว่าถ้าเขาชนะได้เขามีโอกาสเข้าอันดับแล้วถ้าเขาชิงแชมเปี้ยนของประเทศไทยไปได้ถ้าเรายอมรับกันนะฮะเขาจะเป็นแชมเปี้ยนโลกของลุมพินีก็ดีหรือราชดำเนินก็ดีนะฮะเราจะมีโอกาสมวยต่างชาติมาชิงผมว่าสนุกแล้วนะฮะโอ้โหอย่างนี้ต้องโอ้โหดูนกหวีดเตะนะหนึ่งในจำนวนที่เตะหนักที่สุดของนักมวยไทยคนหนึ่งนะฮะในอดีตแต่วันนี้เนี่ยถึงจะเลื้อเวทีในประเทศไทยเพราะไม่มีคู่ชกแต่ก็ไปชกที่ต่างประเทศด้วยท่านผู้ชมก็มาดูภาพช้าๆนะครับมาดูการหมุนศอกกลับครับนี่ครับกังหันต้องลมนี่ครับเรามาดูครับไม่ใช่นักมวยไทยจะทำได้นะครับนี่ฮะแดนนี่บิลดูครับสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบนะฮิรันม้วนแผ่นดินฮิรันม้วนแผ่นดินนะนี่อาจจะเป็นไฮไลท์ของศิลปะมวยไทยในขนมต้มนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าเราเห็นการไหว้ครูของแดนนี่บิลเนี่ยนะฮะอาจจะได้รางวัลจากพระท่านองคมนตรีพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งท่านอนุรักษ์รณรงค์นะฮะวัดตีวัฒนธรรมไทยครับดูคู่นี้แล้วสนุกแล้วครับสนุกแล้วครับเมื่อกี้เราชนะไปหนึ่งแล้วนะฮะคู่นี้หนาวแล้วครับคุณคำรู้เตะเข้าไปขาวโอ้โหตาละทีหนาวแล้วนะคู่นี้หนาวแล้วนะหลุดมาคุณสมใจเหมือนกันนะครับโอ้โหเนี่ยลูกเก่งของเราต่อยแบบนี้ชกแบบนี้นี่สร้างความหนักใจให้กับนกหวีดเดวี่แล้วครับเราดูเกมการชกแล้วทางด้านเคมารุนนี่ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีนักมวยไทยเลยนกหวีดวันนี้ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับคุณสมานครับโอ้โหมีตัดล่างด้วยนะครับตัดล่างตัดลำตัวแกมีทุกลูกฮะนี่ฮะดูแข้งซ้ายโอ้โหไม่ใช่มีหมัดตัดอย่างเดียวครับแข้งซ้ายตัดเข้าไปด้วยผมไม่แปลกใจเลยนะฮะการจัดชิงแชมเปี้ยนโลกมวยสากลก็ดีแล้วก็แปลกใจว่าการจัดชิงแชมป์โลกมวยไทยเนี่ยทำไมคนดูถึงแน่นไม่น้อยหน้ากันเลยตอนนั้นที่สมุทรปราการครั้งแรกคนดูกว่า 60,000 คนนะฮะผมก็แปลกใจว่าทำไมคนไทยนิยมอย่างนี้เหลือเกินระหว่างฝรั่งกับไทยแล้วข้างบนเนี่ยเวลานี้ตื่นเต้นเนี่ยเต้นนะประกบให้ถูกคู่อย่างนี้นะฮะมีได้มีเสียแพ้ได้ชนะแม่ดูลูกหวีดหัวใจคุณคามารูนไม่ใช่ธรรมดานะครับโอ้โหในนี้เชียร์แคมารูนนะเชียร์แดนนี่บิลพี่น้องแฟนมวยเชียร์ทั้งลูกหวีดด้วยเอ้าเชียร์แคมารูนเชียร์ทั้งไทย
คารูนขยับไม่กลัวนักมวยไทยเลยครับคุณทรงไม่กลัวนะไม่กลัวเลยผมดีมากดูไปต่อยขนาดนกหวีนี่เตะหนักที่สุดเหมือนกันนะครับเอ้าโอ้โหดูชอบขาดิดูไม่มีโอกาสเห็นแดงเลยนะเพราะแกดำหมดดูปักที่กางเกงคามารูนนะฮะอบดูแววตาเหลือชั้นจริงๆเลยดูตาเอ้าเอาต้องจ่อหน้าอย่างนี้โอ้โหโอ้โหดูตาเราเสียคามารูนเยอะนะครับวันนี้นักมวยทั้งคู่นะนกหวีดเราหนักกว่า1กิโลนะฮะสวยมากอ๊อฟนี่วันนี้ดานิบินต่อยได้ครบสูตรมวยไทยเจาะเข้าไปตะละเม็ดตะละหมัดมันหนักลวงรุนแรงเลือกเกินครับไม่เป็นไรนะครับคุณชายชัยเราใช้ไว้ก่อนเดี๋ยวติดปลายตามเตะให้ทีนึงมาทีหลังดังกว่าหรือไงคุณตะนิงขาวแน่นอนแต่มาโดนอย่างนี้ก่อนไม่ค่อยดีนะครับวันนี้คุณบินบริลิตนะครับมานั่งใกล้ๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้คุยด้วยเดี๋ยวนี้บินไล่เข้าหาตลอดครับท่านผู้ชมจะเห็นต่อยหลังตัวนกหวีดและถีบยันเข้าไปแคมารูนไลน์นี่นี่เปิดมาในดำล้วนครับไม่มีขาวแม้กระทั่งกางเกงก็ยังดำไปด้วยโอ้โหไม่กลัวจริงๆนะครับคุณธรรมาสต่อยใกล้ๆครับต่อยด้วยฝีมือมวยใหญ่แบบนี้ไม่จะมาแกล้วงลำตัวก่อนครับใช่นะครับวันนี้คุณบินบรรลิตมานั่งอยู่ด้วยนะครับจะถามความรู้สึกว่านักมวยไทยชกกับนักมวยต่างประเทศวันนี้เป็นไงบ้างครับไม่น่าเชื่อนะครับที่ผมเคยดูมวยไทยมานะครับสุดยอดของมวยไทยมานะฮะถ้าว่าจะมวยต่างชาตินี้โอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับศิลปะมวยไทยของเรานะครับไปอยู่ที่ต่างชาตินี่รู้สึกว่าเขาเตะได้หนักหน่วงได้ดีมากจริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เพราะว่าเรานะครับเอามรดกไทยไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องทั่วโลกได้มีสัญลักษณ์ของประเทศไทยเอาไว้อยู่คู่ประเทศของเขาด้วยครับอันนี้เราต้องภูมิใจครับนะครับถึงวิชาของเรานั้นไปถ่ายทอดให้ต่างประเทศนั้นเพื่อที่จะได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเรามาดูอย่างแดนนี่บินครับจากแคเมรูนนี่ครับตอนนี้ดูเป็นฝ่ายเดินอีกนะครับคุณชาชัยแหมเดินตลอดครับเรียกว่าศิลปะมวยไทยเราดังไกลไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ดูอย่างแคเมรูนเป็นยังไงทางล่างทางบนนะครับนกหวีต้องการต้องปิดต้องการจ่อล่างมาทีนึงเปิดหน้าไม่ได้นะครับนกหวีนี่เธอไม่ได้ประมาทโอ้โหเล่นสีบทยาไปอีกนะครับมีหลอกด้วยนะครับคุณธรรมาสเรียกว่าเล่นของเนื้อครับไม่มีน้ำมาปนเลยแต่ละลูกแต่ละเม็ดฝีมือมวยไทยนั้นครบเครื่องถือว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นมวยแล้วนะครับนี่ฮะไม่แน่นะครับไม่แน่นะฮะน่าจะเผลอเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับมาตะละหมัดออกดูครับนี่ฮะโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อนะครับนะนักมวยแคเมรูนนะครับนะอันตรายไหมครับคุณบินครับอันตรายมากนะครับนะฮะใครดูแต่ฟุตบอลนะครับแต่วันนี้มาดูการชกมวยไทยแล้วน่าเป็นห่วงนกหวีดมากเลยนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับของเราเดี๋ยวคอยเตะหลังๆตัวตนยังไม่เตะโอ้โหตัวยังไม่เตะนี่ตัวตนยังไม่เตะป้องกันไว้ก่อนแต่ยังว่าผิวคล้ำอย่างนี้เตะยังไงก็ไม่เห็นแดงนะครับเห็นแต่ดำลูกเดียวนะครับไม่โอ้ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับแคมารูนเล่นการคอตลอดนะฮะมาแต่ว่าใจนี่เหลือเกินนะครับเป็นฝ่ายแววตานี่น่ากลัวนะครับคุณบิวมีหลอกนะครับคุณบินครับนี่พลาดไม่ได้ของเรานี่เราประมาทไม่ได้เลยนะครับนะทุกหมัดทุกเท้านะครับเข้าประจำชายโครงนะครับนะฮะแล้วก็หน้าใบหน้าตลอดเลยนะครับดูนี่ครับแคเมรูนนะฮะนกวีต้องคิดหนักครับเจอแดนนี่บิวจากแคเมรูนนี่ต้องการไว้ก่อนนะครับคอยเลือกคอยเจาะนะครับคอยเจาะล่างไว้เรื่อยนี่เจาะล่างอีกทีนะนกวีพยายามเจาะฐานก่อนนะครับคุณบินครับเมื่อกี้นะผมมานั่งอยู่ที่ปรมิตรีของประธานทนไม่ไหวต้องมานั่งอยู่ที่สนามมันต้องอย่างนี้นะครับมาคุยกันด้วยครับเพราะว่าคู่มวยมันจริงๆเลยนะฮะแหมไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแคเมรูนจะมีฝีมือเตะมวยไทยได้ถึงขนาดนี้นะครับเรียกว่าเรียกว่าต่อยแบบโอ้โหดูครับแต่ละเข่าแต่ละเท้าเข้าชายโครงนกหวีดโบวี่นะครับนะครับผมเองก็แค่นี้ก็ต่อเลยนะชายโครงทีแล้วก็เตะฟุตบอลนะฮะโอ้โหน่าก็เตะฟุตบอลอีกนะครับครับเรียกว่าตะละลูกตะละเม็ดนี่ถ้าตามภาษามวยเขาบอกว่าแหมแรงเลือกเกินแล้วก็เบียดกันมาตลอดครับเดินไล่ตลอดครับแดนนี่บิลดูครับล่วงลำตัวจะให้หมัดดูทักล่างอีกแล้วเล่นล่างไปอีกแล้วโดนนกหวีดเตะโอ้โหหมัดอีกหมัดของเราพยายามจะตีศอกเลยครับแต่ว่าคามารูนนี่หนาเลยครับหนาเลยครับระเบิดด้วยนกหวีดจ่อล่างอีกทีนึงแดนนี่บิลดูครับลูกเข่าที่ขนาดลูกเข่าของมวยเรานะฮะยังถูกเขานะฮะดูดิครับโอ้โหเป็นนี่โอ้โหนี่จระเรียกอะไรนะลูกนี้เขาเหมือนจะเดินเล่นเลยนะครับเขาเหมือนจะเดินเล่นเลยนะมาเชื่อครับดูเข่าทั้งเตะเข้าตลอดนะครับในยกที่แล้วนี่โอ้โหคามารูนรายนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับทั้งหมัดทั้งเข่าคุณ